สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้ตันชาแนลมีเมนูข้าวผัดเนื้อนะคะเราจะผัดยังไงให้ข้าวอร่อยค่ะเรามาดูขั้นตอนและส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีข้าวสวยค่ะมีเนื้อหัวค่ะเนื้อหัวเราจะหั่นชิ้นบางๆพอคำนะคะจะได้สะดวกในการทานค่ะมีไข่ไก่ค่ะมีคะน้าค่ะกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูค่ะหอมใหญ่ค่ะมะเขือเทศค่ะแล้วก็มะนาวค่ะพริกไทยป่นค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำมันพืชนะคะส่วนผสมสุดท้ายซีอิ๊วดำนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเราจะผัดให้กระเทียมสับมีกลิ่นหอมนะคะกระเทียมก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราใส่เนื้อลงไปค่ะเราจะผัดให้เนื้อสุกนะคะใครอยากทานเนื้อสุกประมาณไหนก็สามารถตามชอบได้เลยนะคะสามารถผัดตามชอบได้เลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบเนื้อสุกค่ะทุกไม่ทานนะคะถ้าเนื้อไม่สุกเราจะผัดจนกว่านี้จะสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเนื้อของเราสุกแล้วนะคะเพื่อนๆลองหยิบสักชิ้นมาชิมก่อนก็ได้ค่ะว่าสุกหรือยังค่ะเราใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะใส่พริกค่ะใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่คะน้าค่ะใครที่ไม่ทานเผ็ดไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะแล้วก็ผัดให้ผสมสุกนิดนึงค่ะเราจะผัดให้ผักของเราสุกนิดนึงนะคะผักสุกประมาณนี้นะคะหรือว่าใครจัดทานให้ผัดสุกอีกก็สามารถผัดต่อได้นะคะแล้วใส่ข้าวลงไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่ซอสหอยนางรมค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอใส่ข้าวลงไปแล้วเพื่อนๆเปิดไฟแดงได้เลยนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะข้าวผัดถ้าจะทานให้อร่อยข้าวสวยต้องหุงข้าวให้แข็งนะคะข้าวที่เป็นก้อนๆ นะคะยีๆนิดนึงค่ะโดยส่วนตัวแล้วข้าวผัดนะคะเวลาจะทำข้าวผัดถ้าข้าวแฉะๆคือจะไม่อร่อยนะคะจะไม่ชอบทานค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเ
ข้าวผัดของเรามีกลิ่นหอมมากค่ะข้าวผัดของเราจะทำสำหรับ2ที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเคล็ดลับของเราถ้าจะผัดข้าวให้อร่อยต้องหุงข้าวแข็งๆนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงค่ะส่วนผสมของเราก็เข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราใส่ไข่ลงไปค่ะก็คือเอาข้าวไว้ข้างๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะไข่พยายามห้ามตอกใส่ในกระทะเลยนะคะเรากลัวว่าไข่จะเสียค่ะตอกใส่ชามเล็กๆหรือว่าภาชนะอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ลงกระทะค่ะถ้าไข่เสียนี่เราตอกใส่กระทะเลยเดี๋ยวเสียดายข้าวค่ะแล้วเทข้าวทิ้งค่ะนี่ค่ะข้าวสุกประมาณนี้แล้วก็เราคนสุกผสมให้เข้ากันค่ะผัดสุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้เธอผสมเข้ากันทุกอย่างนะคะเรียบร้อยค่ะข้าวผัดของเราก็สุกแล้วนะคะปิดแก้วได้เลยค่ะแล้วมาจัดเสิร์ฟกันค่ะข้าวผัดเนื้อค่ะเราเลยพริกไทยนิดนึงนะคะส่วนมะนาวพอเราจะทานค่อยบีบนะคะข้าวผัดทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยฝากทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ